ันมีตัวรองรับอะครับมีลมกดลมบอดลมครับแล้วก็ขับง่ายเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับโดยรวมแล้วก็โอเคครับสเปคนะคะคือเหมือนเป็นคนไม่เคยขับรถคันใหญ่มาก่อนแล้วก็ลองขับดูแล้วมันรู้สึกประการมันเหมือนรถคันเล็กที่เราเคยขับอ่ะเออมันแล้วมันก็รู้สึกโอเคอะค่ะมันนุ่มดีมันดีอะไรเงี้ยค่ะขับก็ตัวนี้ที่ได้ลองนะครับมีตัวพิเศษที่เพิ่มมากขึ้นกับตัวเดิมนะครับเป็นเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์พอรู้สึกว่าขับเข้าโอเวอร์ไดรฟ์เนี่ยทำให้รอบรถมันค่อนข้างเบาลงนะฮะแล้วก็เดินเบาได้ดีขึ้นในตอนที่ความเร็วสูงสูงฉะนั้นก็น่าจะช่วยให้มีผลดีขึ้นในตอนที่เราบรรทุกสินค้าวิ่งทางยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นตัวเพิ่มผลกำไรในธุรกิจที่ทำให้เพิ่มมากขึ้นได้ในตัวเก่าที่ยังไม่มีตัวนี้ที่มีเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามาที่สัมผัสได้ก็ประมาณนี้ครับนุ่มดีครับดีครับรู้สึกเหมือนความเร็วมันดีขึ้นรอบมันดีขึ้นเร็วขึ้นก็นิ่มดีสะดวกสบายมากมากเกียร์ออโต้นะมันสบายดีเป็นไงพี่คุณธเนศดีนั่งสบายดีนั่งสบายนุ่มนวลนุ่มนวลลมนะตึกมันก็ลมลมเห็นวันนี้เกียร์แบบเป๊ะคือเหมือนเดิมแล้วนะเหมือนรถยนต์เลยรถเก๋งอ่ะครับผมอันนั้นมาปึ๊บตัวนี้มันเยี่ยมชิดตัวเลยครับผมจะได้เลย